รัศมีแขเองค่ะสามีคุณต้นหอมค่ะยังไงคะเชฟป๊อปจ๋าทำอะไรอยู่คะอยากอยู่ในรายการเหรอเอาไม่ค่ะคุณเอาความมั่นใจของคุณทิ้งไปเลยหนูใส่น้ำตาลไม่หมดใช่ไหมไม่หมดค่ะน้ำปลาหมดไหมไม่หมดค่ะเออใส่ลงไปเดี๋ยวนี้ให้หมดแล้วเต้าหู้หั่นเสร็จยังเราอ่ะอุ้ยแป๊บนึงค่ะเชฟค่ะบางหม้อที่มีฟองคือหมดอะไรกันเชฟน้ำมันกระเด็นเธอใส่อะไรไปน้ำมันกระเด็นไม่รู้ว่าเชฟหนูก็ใส่ตามปกติอ่ะมั่นใจมากเกินไปมาก็อาจจะกลายเป็นภัยได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้ามารายการนี้ต้องมาพร้อมสติค่ะช่วงชิงวัตถุดิบนี่คือภารกิจที่จะทำให้คุณมีเวลาในการเลือกวัตถุดิบเพิ่มขึ้นเทเบาๆนะให้มันตื่นเต้นด้วยโอ้โหตาข้าพเจ้านะแขกก็ไม่ยอมเออมันมาวัดกันตอนท้ายนี่แหละมันไม่ได้วัดกันตอนนี้หรอกโโอ้โหไม่รอดแน่มันจะหกแล้วอ่ะคลำนำแขกรับเชิญมีเวลาในการเลือกช้อปปิ้งวัตถุดิบหมวดหมู่ของสดผักและเครื่องปรุงในกระดาษเมนูตามโจทย์ที่ได้รับตามเวลาที่กำหนดและที่สำคัญวัตถุดิบที่เลือกมาทุกอย่างจะต้องถูกใช้ในขั้นตอนการปรุงอาหารทั้งหมด1โจทย์จะระบุจำนวนข้อที่เลือกได้2ห้ามหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตใช้จินตนาการและความล้ำเลิศจากการเดาเท่านั้น3เมื่อครบเวลาที่กำหนดใบเมนูจะถูกเก็บไปทันทีแม้จะยังเลือกไม่ครบก็ตามวายเมนูที่ได้วันนี้คือผัดไทยกุ้งแม่น้ำเริ่มค่ะอ้าวเริ่มแล้วเหรอบางอันก็ไม่รู้จักอ๋อเมนูข้างล่างนี้ด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะแป๊บนึงไอ้เออเหลือที่ตรงนี้ค่ะเออเดี๋ยวก่อนมันไม่ใช่ฉันไม่ใช่อย่าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 11 12 13 14 15 16 17ครบน้ำมันพืชพริกป่นกระเทียมดองน้ำมะขามน้ำปลาน้ำตาลปี๊บเส้นผัดไทยมะนาวกุ้งแห้งหอมแดงสับเต้าหู้แผ่นชนิดแข็งถั่วงอกกุ้ยช่ายกุ้งแม่น้ำหัวปลีถั่วลิสงคั่วไข่ไก่เราไม่สั่งอะไรหรือเปล่าเอามาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชฟป้อมใครเหรอรัศมีแขเองค่ะสามีคุณต้นหอมค่ะต้นหอมเธอส่งสามีมาเหรอวันนี้มาแก้มือไงเพราะว่าเห็นบอกว่าทำคราวที่แล้วเละปะวันนั้นสาคูไส้หมูเออเลือกของง่ายอีกเหรออะไรนะคะแล้วเราเชฟบอกว่าสาคูไส้หมูง่ายทางเราทาบอกแล้วนะคะเชฟเอาอย่างว่าให้เป็นเกียรติแก่ปกป้องแก่ลูกของเราลูกอย่ามาปกป้องมานั่งเชียร์แม่ขอมีไส้ศึกมาด้วยค่ะบอกว่าแม่ใส่อะไรมั่งพอตอนท้ายๆปกป้องนั่งเงียบหลับดีกว่าไม่เอาแล้วหน้าทาจะเชียร์ไม่ขึ้นก็ไม่น่าทานนะที่ลูกไม่ชิมก็เข้าใจแต่เดี๋ยวถามคำว่ารู้เปล่าว่าวันนี้ต้องทำอะไรวันนี้ตอนที่เลือกวัตถุดิบเห็นบอกว่าได้เป็นผัดไทยกุ้งแม่น้ำค่ะอยากเริ่มยังเริ่มเลยเหรอหยิบหม้อใบเล็กข้างหลังมา1ใบหม้อใบเล็กแต่คนหนูไซส์มาเท่ากันเลยนะคะแขเอาจริงแขเป็นคนที่ทำกับข้าวเป็นแบบเมคเซนส์ได้ว่าอะไรจะต้องใส่อะไรใช่ป่ะแต่มันเป็นมีปัญหาเรื่องภาษาไงสมมุติถ้าบอกว่าเออหยิบไชโป้มาแขจะอะไรคือไชโป้อะเพราะเด็กมันอยู่เมืองนอกไงถ้ามันล้ำลึกมากมันจะงงหม้อคือจะก้นลึกกว่า
อ๋อโอเคหม้อคือสิ่งที่เรียกว่าก้นลึกก้นลึกแต่ถ้ากระทะเนี่ยจะค่อนข้างมีความบานๆเชฟบอกอะไรรู้ปะโรงเรียนอนุบาลแล้วหนึ่งอันนี้ง่ายๆเลยนะคะทำผัดไทยก็ต้องมีน้ำผัดไทยนะน้ำผัดไทยของเราเนี่ยจำสูตรไว้เลย552 2 552 552นั่น552ก็คือมะขาม500กรัมน้ำตาลปี๊บ500กรัมน้ำปลา200กรัมวันนี้ใจดีคือทีมงานเขาตวงมาให้แขเรียบร้อยแล้วแขก็ผสม3อย่างเนี่ยลงไปในหม้อเชฟคะถ้าหนูไม่ไว้ใจทีมงานล่ะคะก็ไปช่างเอาเองสิลองดูซิว่าทีมงานเขาทำสูตร552ของเรามาตรงไหมแขตั้งขึ้นไปบนเตาวางบนเตาเปิดไฟแล้วตอนนี้ใช้เวลากับเขานิดหนึ่งคนจนน้ำตาลละลายเชฟคะใช้ไฟอ่อนไฟแรงคะตอนนี้แรงก่อนได้เพราะว่าเอาให้มันร้อนก่อนแล้วก็พยายามคนให้น้ำตาลมันละลายไปได้เรื่อยๆแขก็ลดลงเป็นไฟอ่อนเคี่ยวต่อไปอีกสักประมาณ20นาทีอ่ะหยิบเต้าหู้มาหั่นขวางประมาณครึ่งเซนแต่อย่าบางนะเพราะว่าถ้าบางเกินไปเดี๋ยวมันแตกเห็นว่าเมื่อก่อนเคยทำร้านอาหารไม่ใช่หรอใช่ครับแล้วก็จะโตมากับครอบครัวของเพื่อนที่สวีเดนค่ะทำกับข้าวช่วยคุณย่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเชฟก็จะทำอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาอยู่เมืองไทยหนูไม่ค่อยมีเวลาค่ะเชฟค่ะคนมันดังอะเนาะเนี่ยดังอะจนได้รางวี่รางวัลอะไรมาบ้างไหนเล่าสิงงเหมือนกันค่ะเชฟค่ะเพราะตอนแรกก็คิดอยู่ถ้าเอาด้านผลงานน่ะหนูก็มีโอกาสได้หนูก็ดีใจนะคะแต่ถ้าหากว่าเขาเอาตามแบบว่าวิธีการใช้ชีวิตและนิสัยอ่ะหนูคิดว่าหนูไม่น่าจะได้รางวัลอะไรเลยโหอาจจะเป็นที่นิยมนะเป็นคนน่ารักกับทุกคนเห็นไหมโดยเฉพาะผู้ชายค่ะอ้าวเหรอชอบมากเลยค่ะเชฟเรื่องผู้ชายเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้เลิกไม่ได้เลยเชฟคะหนูแอบชิมมาค่ะว่าไงทำไมคนหนูเกี้ยวโดดมากเลยคะแคปปี้ช่างอะไรใหม่หรือเปล่าลูกแค่บอกมันเปรี้ยวโดดตรงไหนมันเปรี้ยวอร่อยนะมันเปรี้ยวหวานเอ๊ะหนูว่าหนูกะถูกอยู่นะคะเชฟมันไม่ได้ให้กะนะทีมงานเขาช่างให้แล้วนะลูกก็ไปช่างเอาเองสิเอาหรอคะแล้วทำไมหนูขออนุญาตนะคะหนูใส่น้ำตาลไม่หมดใช่ไหมไม่หมดค่ะมีหน้าล่ะบอกว่าเปรี้ยวเปรี้ยวมากเลยอะค่ะเชฟใส่ไปให้หมดน้ำปลาหมดไหมไม่หมดค่ะก็หนูไม่กล้าบอกอ่ะก็เชฟบอกหนูว่ามีดารามาแล้วเขาก็บอกว่าไปใส่หมดแต่ที่ทีมงานบอกว่าจริงๆไม่ต้องใส่หมดหนูไม่รู้จะเชื่อใครอ่ะเมื่อกี้บอกให้ใส่หมดทีมงานหรอเออใส่ลงไปเดี๋ยวนี้ให้หมดคุณเอาความมั่นใจของคุณทิ้งไปเลยมั่นใจมากเกินไปมาก็อาจจะกลายเป็นภัยได้แล้วเต้าหู้หั่นเสร็จยังแล้วอ่ะโอ้ยแป๊บนึงค่ะเชฟค่ะโอเคเต้าหู้หนูเสร็จแล้วค่ะตั้งกระทะบนเตาเชฟเดี๋ยวน้ำปลาหนูยังไม่ละลายเลยนะคะก็เดี๋ยวมันค่อยๆละลายไปใจเย็นๆโอเคค่ะหนูเปิดเตาแล้วไฟกลางๆใส่น้ำมันลงไปทั้งหมดเลยไม่ต้องกลัวเพราะเดี๋ยวเราต้องใช้น้ำมันนี้อยู่ดีใส่หมดเลยนะคะใช่เราต้องการให้น้ำมันมันมีกลิ่นหอมแอบฟังอันนี้จะพยายามทำให้เบาที่สุดเชฟหั่นอะไรอยู่หรือเปล่าคะฮะไม่บอกตายละอุ๊ยน้ำมันอุ๊ยอะไรของเธอมันเริ่มมีฟองอะค่ะมันร้อนนะแต่ละซอสหนูก็จะล้นเชฟขาเดี๋ยวก่อนก็ลดไฟสิอ๋อไฟดับเอาเบามากๆเอาให้เวลามันเคี่ยวลองคนน้ำตาลตัวเองดูว่าละลายหมดยังยังเลยค่ะงั้นต้องคอยช่วยมันคนให้มันบี้แตกออกไปแล้วล่ะฟองมาจากน้ำตาลนะบางหม้อที่มีฟองคือไรกระเด็นน้ำมันกระเด็นเธอใส่อะไรไปน้ำมันกระเด็นไม่รู้ว่าเชฟหนูก็ใส่ตามปกติอะมีน้ำกระเด็นลงไปหรือเปล่าไม่มีค่ะเชฟแล้วหัวปลีใส่ได้หรือยังคะฮะใส่อะไรหัวปลีไม่จะทอดเต้าหู้อ๋ออ่าลองหย่อนลงไปถ้ามันซ่าก็ใส่ทั้งหมดได้พอใส่ลงไปทอดเนี่ยคนตลอดเวลานะคนให้มันกระจายตัวค่ะค่อยๆทอดคนไปเรื่อยๆจนเต้าหู้อ่ะเริ่มตั้งขอบเหลืองใครสวยคะเราสองคนไงถามได้ใครสวยสองคนเนี้ยจะมีใครสวยเกินเรานะแขเนาะใช่กระเทียมลูกนี้หนูกลนหนวดมาด้วยวันนี้พอเหลืองแล้วอ่ะตักขึ้นเสด็จน้ำมันในกระชอนหนูมีกระชอน2อันนะคะเชฟเอากระชอนอันถี่ๆลูกเหมือนกระชอนร่อนแป้งอะไรอย่างนั้นอ่ะ
อ๋อที่รูเล็กๆใช่อ่ะอีกฝั่งคราวนี้ลดไฟลงค่อนข้างอ่อนมากๆนะเอากุ้งแห้งลงแล้วเตรียมตักขึ้นเลยเอาลงเลยนะคะจ้าเอาลงเลยแล้วพอเริ่มเหลืองตักขึ้นแล้วก็ถ้าคิดว่ากุ้งแห้งเราเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นเสด็จน้ำมันค่ะเราทอดของทอดเสร็จแล้วเราก็เทน้ำมันไปไว้ในชามเดิมเลยแต่เธอเทแล้วใช่ไหมล่ะใช่ค่ะเชฟปิดไฟไว้ก่อนนะเราจะมาทำเรื่องกุ้งแม่น้ำกันเขาเตรียมกุ้งที่ค่อนข้างแข็งไว้ให้แล้วเราเอากรรไกรตัดหัวให้ถึงตรงตาออกนี่ค่ะแล้วก็ตัดขาออกให้หมดกรามมันเอาไหมคะอะไรนะตัดขาตัดขาและกรามไม่ใช่กรามอ๋อเออกรามอยู่ในปากได้แล้วนะแล้วก็วางมีดให้ผ่าผ่านมันลงไปถึงกระดองกุ้งเลยว้าวอะไรลูกมันทะลักออกมาหมดอะค่ะเชฟก็นี่แหละค่ะเหตุผลที่เราไปแช่แข็งแล้วก็ข้อ2ก็คือว่าการลงมีดเร็วถ้าสมมุติว่าลงมีดเร็วไม่ได้หนูตัดให้มันเป็นร่องก่อนได้แต่ที่สำคัญอันนี้เรายังไม่ได้ดึงถุงขี้ออกเพราะฉะนั้นระวังแตกที่สุดหน้าตาเป็นไงคะถุงขี้เป็นถุงสีดำๆอะขี้จะขาวไหมอะนี่แหละคะอ้าวถุงขี้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับเออเก่งว่ะทำให้กุ้งแบะออกเป็น2ฝั่งแบะเป็น2ฝั่งเลยนะค่ะเขาแรงเยอะเขาเสร็จแล้วอ่ะเชฟยังออกแรงอยู่เลยคราวนี้แขหงายท้องจะเห็นเลยว่าถุงขี้อยู่หรือเปล่าถุงขี้มันจะอยู่ด้านบนริมๆติดกับตรงหัวอย่างเงี้ยเอาออกมากุ้งก็จะสะอาดลองเอามีดเขี่ยด้านหลังดูว่ามีเส้นดำไหมถ้ามีเอาออกซะไม่มีค่ะแน่ใจนะเดี๋ยวย่างมาแล้วเห็นนะคราวนี้ตอนนี้น้ำซอสอ่ะน่าจะใช้ได้แล้วมันเกิน20นาทีแน่นอนลองชิมดูอร่อยด้วยอร่อยค่ะอ้าวปิดไฟซอสและคราวนี้เช็ดเขียงให้สะอาดก่อนช่องหัวใช้โปไม่มีใช้กระเทียมดองได้ไหมคะมันเหมือนกันไหมเนี่ยก่อนที่เราจะทำอย่างอื่นเอากะละมังใส่น้ำเลยใบใหญ่บีบมะนาวลงไปลูกหนึ่งหัวปลีเนี่ยมันมีเทนนินที่ทำให้ดำเราใช้น้ำดื่มเพราะว่าเราจะใช้ล้างผักสดข้อแรกเลยถ้าล้างผักสดเนี่ยจะทำให้ปลอดภัยกับเราที่ใช้น้ำดื่มบริสุทธิ์ล้างผักสดแล้วกินสดๆเนี่ยไม่มีพวกตะกันหรืออะไรที่อันตรายติดมาปกติเนี่ยแขชอบกินผัดไทยไหมชอบมากค่ะเชฟแล้วก็ไม่รู้ว่าที่ไหนอร่อยด้วยก็จะเริ่มที่ข้าวสารบ้างอะไรบ้างโอ้โหเลือกดีเนาะไม่น่าจะใช่ผัดไทยหรอกไปเดินกับลูกค้าค่ะเชฟเหรอไม่ก็เวลาเพื่อนๆมาไงคะเชฟแล้วก็ไปแล้วส่วนตัวหนูตอนมาอยู่เมืองไทยแรกๆด้วยหนูก็แบบว่าเอ๊ะข้าวสารโรแล้วก็มีผัดไทยแล้วก็ชิมอย่างเงี้ยเพราะว่าอาหารไทยที่นู่นก็คือเป็นฟีลประมาณแบบได้ทานก็โอเคละแบ่งชามให้1ชามเอาน้ำใส่เอาน้ำใส่ลงไปครึ่งนึงแล้วเดี๋ยวเราจะแช่ถั่วงอกเนาะอันนี้แช่หมดเลยไหมคะก็ชอบกินไหมล่ะชอบค่ะเชฟถ้าชอบก็ใส่ไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราใช้ทั้งผัดทั้งกินสดแขชอบเล่นละครไหมส่วนตัวชอบค่ะเชฟน่าจะเป็นงานอีกหนึ่งงานที่ในวงการที่หนูรู้สึกว่าชอบที่สุดแล้วก็มีความสุขแล้วตอนนี้เล่นละครอยู่ปะไม่ได้เล่นค่ะตัวนี้ตัวตนจริงๆเลยค่ะจะบอกว่ารัศมีแขมีความเรียบร้อยมากกว่าดิฉันเยอะมากค่ะเขาเป็นคนแบบตัวสูงใหญ่แต่เป็นคนที่นุ่มนวลมีมารยาทพูดเพราะแช่ถั่วงอกเสร็จยังเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเหรอคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วก็หยิบกุยช่ายมากุยช่ายเนี่ยเราจะทำเป็น2ส่วนเราตัดออกให้เรียบร้อยเอาล่ะคราวนี้ขึ้นมาตรงใบเขียวๆประมาณ2นิ้วเราก็จะเก็บตัวต้นและใบ2นิ้วของเราเนี่ยไว้กินแกล้มส่วนใบเขียวๆที่เหลือค่ะให้หั่นเป็น1นิ้วก็แล้วกันโอเคพร้อมจะผัดหรือยังพร้อมค่ะกระทะเดิมเก็บไว้ก่อนนะใส่น้ำลงไปให้ได้ครึ่งกระทะกระทะใหม่ใช่ไหมคะใช่กระทะใหม่ใส่ให้ได้ครึ่งกระทะใส่ไปครึ่งกระทะ
เอาล่ะปล่อยเขาเดือดไปแล้วนะเอากระทะไอ้ที่เราทอดของไว้อ่ะขึ้นไปวางแล้วเปิดไฟค่อนข้างแรงเลยค่ะกระทะเริ่มร้อนเอากุ้งลงไปวางในกระทะเลยจ้ะเอาด้านเปลือกลงนะเราจะได้ยินเสียงซู่ซ่าแล้วแขมีฝาหม้อไหมลูกมีค่ะโอเคเอาครอบกุ้งไว้เลยปิดฝาไว้แล้วคอยเปิดดูเมื่อไหร่ที่เนื้อของกุ้งเป็นสีขาวและเริ่มดีดตัวขึ้นมาใช้ได้เลยค่ะสวยมากทางนี้สวยมากทางโน้นเป็นยังไงหนูก็สวยค่ะได้อยู่ค่ะได้อยู่นี่แปลว่าไม่ได้นะเริ่มขาวแล้วค่ะเชฟสวยงามแขอย่าให้สุกเกินนะต้องสุกกำลังดีอุ๊ยอันนี้สุกเกินแล้วค่ะเชฟต้องทำไงคะเอาขึ้นใส่จานลูกเอาขึ้นใส่จานโอ้ยทางนี้ก็สวยแล้วเห็นไหมคะครับพร้อมแล้วเราจะผัดไทยตอนนี้น้ำเดือดเรียบร้อยใช่ไหมใช่ค่ะดีมากเห็นไหมเวลาเราพอดีเป๊ะมากพร้อมจะผัดยังพร้อมค่ะกระทะพร้อมพร้อมค่ะสะอาดเรียบร้อยนะค่ะโอเคแขเห็นไข่เป็ดเนาะเห็นแต่ไข่ไก่ค่ะเชฟตอนนี้อนุโลมก็ได้ไข่ไก่แขตอกไข่ใส่ถ้วยที่เขาให้มาเลยเพราะไข่นี้เขาล้างสะอาดแล้วการตอกไข่ได้ยินรัวขนาดนั้นจริงๆไข่หนึ่งฟองตอกป๊อกเดียวต้องแตกเพราะถ้าทุบถี่มีโอกาสที่เปลือกจะแตกลงไปในอาหารได้บางคนไม่มีสีเทาอะเชฟฮะไม่ระวังเกิดก็คือแตกคามือได้เลยนะใช่แขบางคนไม่มีสีเทาอะเหรอเนี่ยเห็นป่ะประคองดีๆได้แหมคนเราอย่าบอกว่าทำอะไรไม่ได้ชีวิตเราอะนะมันทำได้ทุกอย่างแหละจะทำหรือไม่ทำตอนนี้เราเปิดไฟที่จะค่อนข้างไฟกลางค่อนข้างแรงค่ะน้ำมันตักลงไปสักทัพพีเล็กๆพอน้ำมันเริ่มร้อนก็เอาไข่ลงไปตีให้ไข่แดงแตกไข่ขาวแตกแต่ว่าไม่ต้องละเอียดยิบไม่ต้องสุกมากเอาขึ้นมาใส่ถ้วยเดิมเพราะว่าถ้าสุกเกินไปเดี๋ยวตอนผัดแล้วเขาจะไม่เกาะเส้นเรียบร้อยใส่ถ้วยแล้วนะกลับใส่ถ้วยเดิมนะค่ะโอเคเอากระทะขึ้นเตาใหม่ตักน้ำมันประมาณเท่าเดิมประมาณ2ช้อนโต๊ะคราวนี้นะคะให้เอาหัวไชโป๊สับกับหอมแดงสับลงไปคั่วรวมกันถ้าไม่มีล่ะคะก็ช่วยไม่ได้แล้วล่ะดูซิจะอร่อยเท่ากันไหมกระเทียมนี่หนูใส่ไปได้ไหมคะเชฟเอามานี่อยากใส่มากใช่ไหมลองดูเผื่อจะได้สูตรใหม่ขออนุญาตลองนะคะเพราะคนชิมคือดิฉันอีกแล้วคือไม่เคยกินผัดไทยใส่กระเทียมดองนะคะก็ดีเปิดประสบการณ์ใหม่เป็นครั้งแรกค่ะหัวไชโป๊กับหอมแดงคั่วด้วยกันไปก่อนเนี่ยถ้าอร่อยหนูจะไปขายที่ข้าวสารแล้วหนูจะออกจากวงการเหรอเธอมีอะไรกับข้าวสารฝรั่งลูกค้าค่ะเหรอลูกค้าผัดไทยนะคะแล้วก็ใส่เต้าหู้ทอดลงไปอ้าวไม่ทันอ้าวผัดหอมแดงสับกับหัวไชโป๊สับพอคั่วหอมแล้วก็ใส่เต้าหู้ลงไปแล้วก็กุ้งแห้งทอดโอ๊ยที่มันไหม้มันขึ้นมาค่ะก็ยกออกจากเตาดิถึงไหนแล้วกุ้งแห้งลงแล้วยังเลยค่ะลงไปเอาเส้นลงไปลวกในน้ำเลยค่ะในน้ำร้อนที่ตั้งไว้อ่ะตายกะนิ่มแต่อย่าให้เละนะกระเด็ดน้ำขึ้นมาใส่ลงไปในกระทะที่ผัดเต้าหู้ผัดทุกอย่างไว้ลงไปเดี๋ยวก่อนเชฟขอใหม่อีกทีค่ะมีอะไรบ้างแล้วในนั้นอ่ะมีเต้าหู้มีทุกอย่างครบหมดค่ะใช่แล้วก็ลวกเส้นใส่ลงไปตอนนี้ล่ะค่ะปัญหาอยู่ว่าเราจะจัดการกับความมันได้แค่ไหนไม่งั้นเส้นจะเป็นกระจุกเอาน้ำมันลงไปหน่อยจากนั้นเราก็จะตักน้ำซอสลงไปค่ะสำคัญอยู่ในการผัดเลยนะว่าคราวนี้เส้นจะเกาะขยุ่มกันไหมถ้าลวกเส้นเยอะเกินไปมันแฉะเส้นก็จะเกาะกันเป็นก้อนเชฟใส่เส้นไปหมดเลยไหมคะก็ของดิฉันใส่หมดทุกอย่างคราวนี้อร่อยไหมเนี่ยต้องอยู่ที่เราชิมแล้วว่าเราใส่ซอสมากพอไหมยังไงคะเชฟป๊อปจ๋าทำอะไรอยู่คะมันต้องมีซีนนี้แน่ใจแล้วนะมั่นใจแล้วคะใส่ซอสหรือยังยังเลยค่ะเชฟใส่มาใส่เส้นแล้วก็ใส่ซอสอยากอยู่ในรายการเหรอไม่ค่ะถ้ารสชาติพอใจแล้วใส่ไข่ที่ผัดไว้ลงไปคลุกให้ทั่วแล้วอย่าให้เป็นก้อน
เอาล่ะใส่ไข่ทั่วแล้วนะคะใส่ถั่วลิสงป่นลงไปเลยถ้ากินเผ็ดใส่พริกป่นลงไปได้เลยคราวนี้ก็จะเป็นถั่วงอกที่เราแช่ไว้เสด็จน้ำซะแล้วก็ใบกุยช่ายที่หั่นไว้1นิ้วโรยลงไปไม่ทันฮะเวลาถามยังไม่มีเลยนั่นน่ะคือมีของขอดแต่ว่าจริงๆแล้วเชฟก็น่ารักผ่อนให้ถึงจะเร็วแค่ไหนแต่เชฟป้อมก็ไม่ได้ทิ้งส่วนที่สงอันนี้คือพริกป่นกุยช่ายไม่ต้องอ๋อกุยช่ายต้องเป็นอันที่หั่นอันนี้สิคะเป็นใบเขียวถูกต้องค่ะถั่วงอกนี่ต้องแบ่งไว้ทานสดด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะมาสิคะผัดไทยไม่ต้องไปคิดเยอะนะคะอร่อยปรุงเองค่ะทุกอย่างอยู่ที่มือเราอยู่ที่ซอสจ้ามาเรามาจัดจานแข่งกันเอาผัดไทยใส่จานมีกุ้งย่างผักแกล้มจะมีหัวปลีถั่วงอกดิบต้นกุยช่ายแล้วก็มะนาวคิดว่ายังไงคะผัดไทยของตัวเองวันนี้น่าจะจัดจ้านทำไมถึงจัดจ้านเพราะตอนที่เชฟบอกว่าใส่พริกป่นเนี่ยแหละค่ะอ๋อผมก็เลยซัดก็เลยใส่พริกป่นแล้วกุ้งล่ะกุ้งก็ถ้าให้คะแนน10นี่ให้แค่3ก็เลยแบบอันนี้บวกกับเนื้อกุ้งน่าจะสุกเกินไปเราจะชิมกันเลยไหมมาก็ได้ค่ะเชฟครูจะตรวจการบ้านแล้วนะเออเหอดูหน้าตาสีสันดีแต่ดูนี่สิคะกินได้ทั้งหมู่บ้านค่ะเน้นเน้นเน้นๆค่ะเข้าใจผู้แข่งขันทุกคนเลยอ่ะตอนที่เอาอาหารไปไว้ข้างหน้าครับตายแล้วเราลวกเส้นโอเคแล้วใช่ไหมต้องพูดเราจะโอเคไหมเนี่ยเส้นมันจะโอเคไหมอ่ะมันเจอเต้าหู้เจอกุ้งแห้งแล้วก็เจอเพล็กชัดเจนมากแต่รสชาติดีเลยเข้าใจผู้แข่งขันเลยก็ถ้าคะแนนเต็มร้อยก็น่าจะได้สัก85กุ้งใช้ได้เลยเห็นไหมคะแค่ทำขายได้เลยเนี่ยโอ้ยเชฟอุ้ยเชฟว่าพูดแล้วผัดไทยแข่นะหนึ่งได้นะถ้าเขาไม่ดื้อเปลี่ยนสูตรทำไมซอสของแขกเปรี้ยวมากก็เพราะปรับเองปรับเกินไปไงคะเรามาดูต้นฉบับกันดีกว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงต้นฉบับเป็นแบบนี้ค่ะนักเรียนชิมต้นฉบับยากแต่อันนี้จะโปรยถั่วกับพริกด้านบนจะคลุกลงไปก็ได้แต่จานของแขนี่พี่ว่ากะปริมาณซอสกับเส้นได้ดีมันคืออะไรล่ะเรื่องเส้นเหรอ texture สำคัญจริงเชฟไม่ได้แข็งสำคัญมากแต่มันเด้งใช่และกินไม่ติดเห็นไหมใช่มันไม่ติดกันลองมาดูกุ้งโอ้เนื้อกุ้งหนูเห็นหนูก็รู้แต่แรกแล้วค่ะลองเอาเส้นนะและเอามันกุ้งที่หัวไปคลุกอ๋อลองดูอนุญาตนะนี่ทำไมมันกุ้งเชฟสวยจังเลยอ่ะอันนี้แซ่บเพราะว่ามีมันกุ้งผสมลงไปอีกเห็นไหมมันก็จะเป็นอีกรสหนึ่งและเข้มข้นมันมากอร่อยไหมคะอร่อยค่ะเอาล่ะยังไงเสียสิ่งที่เตรียมไว้ให้ก็คือน้ำใบเตยน้ำใบเตยใบเตยเนี่ยเขามีคุณสมบัติช่วยลดความอ่อนเพลียทำให้สดชื่นและที่สำคัญสามารถลดความดันโลหิตได้ด้วยให้ดื่มเป็นประจำหอมไม่พอนะประโยชน์ยังเพียบนอกจากกินล้างปากแล้วกินแก้เหนื่อยด้วยจ้าน้ำใบเตยที่ทำไว้ให้วันนี้นะไม่ได้ยากเลยเราแค่ต้องเลือกน้ำดื่มที่บริสุทธิ์สะอาดไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติเพราะเราต้องการให้ใบเตยของเราเด่นใช่ไหมเราต้องเลือกน้ำดื่มที่สะอาดจริงๆวันนี้นะที่เลือกก็เลือกน้ำดื่มสปริงเคิลค่ะน้ำดื่มสปริงเคิลง่ายมากเอามาต้มพอเดือดล้างใบเตยสะอาดใครจะหั่นจะขยำจะผูกหรืออะไรแต่สำคัญต้องบีบบีบให้ใบเตยแตกแล้วก็ต้มลงไปในน้ำเดือดถ้าต้องการรสชาติหรือพลังงานเพิ่มขึ้นสามารถเติมน้ำตาลลงไปเลยก็ได้หรือต้มน้ำเชื่อมจากน้ำดื่มสะอาดเอามาเติมทีหลังก็ยังได้ค่ะวันนี้นะคะคิทเช่นป้อมนะคะเลือกน้ำดื่มสปริงเคิลคู่ครัวก็เพราะว่ามันทำให้ชีวิตดิฉันง่ายเพราะสปริงเคิลพร้อมส่งถึงที่สมัครเป็นสมาชิกได้ที่ LINE @sprinklewater หรือโทร027127272ค่ะใช่ต่างกันเห็นไหมใช่สีแดงมันขาดต่างกัน
ได้รับความสนุกสนานกันไปพอสมควรแล้วนะคะมารอดูกันนะคะว่าใน EP หน้าแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครและสนุกสนานแค่ไหนในคิทเช่นป้อมอุ้ยบีดบาดเอ้าจริงเปล่าในทีมงานทำแผลหน่อยสิคะคุยเรื่องผู้ชายบีดบาดเลยอะเชฟของแรงมากเลยอะเชฟของแรงเหรอผัดไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยอันนี้เราได้ผัดไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยหรือเปล่าคะดีกว่าค่ะเชฟ